มนูวันนี้ค่ะเน่ให้ชื่อว่าเป็นเมนูไอศกรีมคาเฟ่ลาเต้นะคะมีความได้แบบไอศกรีมผ่านหลอดขึ้นมาอร่อยอ่ะสวัสดีค่ะเนื่องในเท่ากาแฟนะคะค่ะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะเนี่ยก็จะมาแชร์เมนูกาแฟอร่อยอร่อยอีกแล้วค่ะเมนูกาแฟวันนี้นะคะเชื่อได้เลยค่ะว่าลูกค้าชอบกันแน่ๆเลยค่ะแล้วก็หลายๆร้านกาแฟค่ะอยากจะแนะนำเลยนะคะถ้าหากว่าร้านเรามีไอศกรีมขายอยู่ด้วยนะคะลองทำเมนูนี้กันเลยค่ะเมนูวันนี้ค่ะเนี่ยให้ชื่อว่าเป็นเมนูไอศกรีมคาเฟ่ลาเต้นะคะไอ้เจ้าตัวไอศกรีมเนี่ยค่ะก็คือเราจะใช้รสอะไรก็ได้นะคะวันนี้เนี่ยก็มีเตรียมไอศกรีมเอาไว้แล้วนะคะเป็นของวอลเนี่ยค่ะพอดีว่าแพ็คนี้เขาจะมีแบบ3รสนะคะแต่ว่าแล้วแต่เลยนะคะใครจะใช้ไอศกรีมรสอะไรก็ได้วันนี้เน่เลยให้ชื่อเป็นรวมๆว่าไอศกรีมคาเฟ่ลาเต้เพราะฉะนั้นก็คือเดี๋ยวเราก็จะต้องมีกาแฟด้วยนะคะเน่ใช้เป็นกาแฟเบอร์4ค่ะอาราบิก้าคั่วกลางเข้มอิตาเลียนโรสนะคะแล้วก็มีนมสดแล้วก็อาจจะมีผงโกโก้นิดนึงนะคะเดี๋ยวเรามาทำกาแฟกันก่อนเลยดีกว่าค่ะแล้วเดี๋ยวเน่จะมาทำเมนูอร่อยๆให้ทานกันค่ะกาแฟนะคะวันนี้เราจะใช้เป็นแบบกาแฟเย็นเพราะฉะนั้นเราก็คือจะใช้ด้ามชงน้ำไหล2ทางแบบนี้นะคะแล้วก็มาเป็นแบบว่าบาสเก็ตใหญ่สำหรับ2ช็อตนะคะแล้วเดี๋ยวเน่จะดึงน้ำกาแฟลงมาที่2ออนซ์ค่ะโอเคค่ะใส่กาแฟก็อย่างที่เราต้องการเลยนะคะประมาณนี้พอเราเตรียมน้ำกาแฟ2ออนซ์เรียบร้อยแล้วค่ะเราก็มาเตรียมทำสูตรกันเลยนะคะเริ่มต้นนะคะเน่ก็จะใส่น้ำแข็งลงมาก่อนค่ะสูตรนี้เป็นแก้วสำหรับ16ออนซ์นะคะใส่น้ำแข็งลงมาประมาณสักค่อนแก้วนะคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาตักไอศกรีมใส่เลยค่ะกาแฟเราได้เรียบร้อยแล้วไอศกรีมก็แล้วแต่เลยนะคะว่าจะเลือกเป็นรสชาติอะไรนะคะนี่เดี๋ยวขอเป็นวานิลาละกันเป็นไอศกรีมวานิลาเอาเป็น2แบบก็ได้เนาะเอาอย่างนั้นเลยดีกว่าใส่ลงไปก่อนนะคะแล้วเราก็ตามด้วยสตรอเบอรี่ละกันแล้วแต่ชอบนะคะจริงๆต้องบอกว่าโอ้โหอันนี้แบบว่าเลอะเทอะมากจริงๆควรจะล้างไอตัวตักก่อนนะคะนี่ก็จะประมาณอย่างนี้ใช่ใส่2ก้อนนะคะแล้วจะสวยเลือกที่เราชอบเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะพอเราน้ำแข็งไอศกรีมแล้วเราก็จะมาใส่นมสดค่ะนมสดเดี๋ยวเนสจะใส่มาที่3ออนนะคะใส่เลยนะคะ3ออนนี่นะคะเทลงไปได้เลยค่ะพอนมสด3ออนซ์แล้วใช่ไหมคะเราจะมาโรยผงโกโก้กันก่อนนะคะเราโรยลงไปเลยค่ะผงโกโก้โรยไปให้แบบว่ามีความแบบว่าผงโกโก้ลงไปอยู่ข้างล่างด้วยนะคะเลอะๆแก้วไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวนี้เขาจะชอบเสิร์ฟกันแบบเลอะๆเนาะเสร็จแล้วค่ะเราก็มาโรยกาแฟของเราค่ะตามเลยค่ะเรียบร้อยค่ะจบแล้วค่ะสำหรับเมนูไอศกรีมคาเฟ่ลาเต้เป็นยังไงบ้างถ้าหากว่าใครที่อยากได้แบบว่าความหวานๆนะคะเราสามารถที่จะใส่น้ำเชื่อมลงมาตอนเป็นนมสดนะคะเราสามารถผสมน้ำเชื่อมกับนมข้างนอกก่อนได้นะคะแต่ว่าพอเราเอาแบบไม่ได้หวานมากค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้ความหวานจากไอศกรีมนะคะลงมาผสมนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเราก็จะเสิร์ฟแบบนี้เลยได้เลยนะคะเอาสูตรแบบนี้ได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันค่ะว่าเราได้เป็นไอศกรีมคาเฟ่ลาเต้แบบไหนนะคะมาชิมกันเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะคือเวลาที่เราทิ่มหลอดอะค่ะพยายามแบบว่าให้มีความผ่านไอศกรีมลงไปด้วยนะคะจะดีมากนั่นไงมีความได้แบบไอศกรีมผ่านหลอดขึ้นมาพร้อมกับนมแล้วก็กาแฟเนี่ยค่ะอร่อยอ่ะแต่ว่าถุงนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าสูตรนี้ไม่ได้หวานมากนะคะเพราะว่าเราได้ความหวานแค่จากไอศกรีมเท่านั้นเอง
พราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครอยากจะได้เพิ่มความหวานนะคะอย่าลืมนะเนี่ยบอกแล้วนะเราผสมนมหวานผสมน้ำเชื่อมหาลงไปตอนก่อนที่เราจะเทนมลงไปนะคะอันนี้เราจะได้เป็นนมหวานๆมากขึ้นแต่ว่าสูตรนี้ก็คือเรียกว่าดื่มกันสบายๆเลยค่ะหรือว่าเราจะเสิร์ฟแบบมีน้ำเชื่อมให้ลูกค้าไปเติมเองต่างหากอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าลองทำกันดูค่ะไอศครีมคาเฟ่ลาเต้นะคะง่ายๆแบบนี้ค่ะแล้วก็เชื่อว่าหลายๆท่านน่าจะชอบเลยค่ะถ้ายังไงไปลองทำกันดูนะคะทำแล้วชอบหรือไม่ชอบก็มาเล่าสู่กันฟังได้นะคะหรือว่าอยากจะให้เน่มาแชร์ความรู้เรื่องอะไรหรืออยากจะแนะนำติชมก็ได้นะคะคอมเมนต์กันข้างล่างได้เลยค่ะก็เดี๋ยวเน่จะหาความรู้ดีๆมาแชร์ให้แล้วก็อย่าลืมนะคะถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เน่แล้วก็ทีมงาน Oriental Coffee ด้วยค่ะแล้วก็กด Subscribe นะคะ Oriental Coffee Channel ค่ะกดกระดิ่งกันด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดเวลาที่เน่มีคลิปดีๆนะคะสำหรับวันนี้ค่ะไอศครีมคาเฟ่ลาเต้อร่อยมากค่ะเลือกไอศครีมที่เราชอบได้เลยนะคะอย่าลืมนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ